ใจนะครับผมแต่ผมเป็นต้นการแค่นี้ในรายละเอียดหนึ่งบอกว่าอยู่ในรายงานชนะสูตรประมาณเพิ่ง45วันซึ่งทำไมมันนานจังมีการบอกไหมฮะในบาดแผลหรือในร่างกายศพเนี่ยมันบอกไหมว่ามีกระสุนกี่นัดมีร่องรอยอะไรบ้างไม่มีครับไม่มีเขาบอกว่านั้นเป็นรายละเอียดคือคนคอยรายงานจากรายงานรายงานวันที่45วันเบื้องต้นคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมว่าลูกเนี่ยโดนยิงกี่นัดอย่างไรนะครับก็ไปดูที่ศพเห็นวันสี่ครับที่ตาปากเห็นสี่นัดเนี่ยแล้วในที่เกิดเหตุเนี่ยมีการพูดคุยกับตำรวจหรือว่าพยานอะไรไหมว่าชนิดของกระสุนมันมีกี่ชนิดอย่างไรไม่มีตำรวจก็ไม่ได้ตอนที่ถามตำรวจนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนอกจากถามเพื่อนของคุณแล้วมีใครอธิบายเหตุการณ์ให้เราฟังไม่มีเขาบอกว่าเขาจะให้ไปทำที่สุดตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กังวลใจหรือข้องใจประเด็นไหนบ้างทั้งเรื่องผลตรวจแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆก็กับตำรวจนะครับก็ตำรวจกับประชาชนก็ขอความเป็นธรรมคือให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรข้อมูลที่แท้จริงนะครับเป็นยังไงยังไม่มีผลพิสูจน์ออกมาก็ใครคุณก่อใจหนักแล้วใครยิงไปหมดแม็กใครยิงเท่าไหร่ยังไม่มีความพิสูจน์ออกมายังสรุปไม่ได้คือเห็นในข่าวว่าลูกยิงแม็กซึ่งมันไม่ใช่นะมันต้องให้เขาพิสูจน์มาต่อไม่ใช่แบบไปพูดให้ข่าวกันว่าลูกคนยิงพ่อทราบไหมว่าลูกมีปืนว่าลูกมีปืนลูกเราใช้อาวุธไม่ทราบเลยครับเคยเห็นเขามีปืนไหมไม่เคยที่ผ่านมาน้องมีทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนสถาบันหรือว่าต่างสถาบันอะไรไหมมันเด็กวัยรุ่นมันก็มีมากนะแต่ไม่ถึงหน้าหรอกมีการมาพูดคุยกับพ่อแม่ไหมว่ามีเรื่องราวหรือไม่สบายใจหรือว่ามีการตามอะไรไม่มีเคยมาอะไรพ่อเขาไม่มีปรึกษาเลยแต่เดี๋ยวมาเขาไม่ได้มีอะไรถ้าเขามีอะไรหนักอาหารเขาคงจะมีอะไรเขาไม่มีอะไรตอนนี้มันเห็นการเป็นตรงนี้อยากจะให้ทำเรื่องนี้ให้กระจ่างยังไงและอยากจะเรียกร้องยังไงคะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำไปตามความเป็นจริงนะครับผมก็ยอมรับนะครับลูกยิงก่อนมีปืนอะไรยิงก่อนผมก็ยอมรับว่าแต่ทำไมต้องถึงขนาดนั้นลูกตายขนาดนั้นแล้วก็ต้องถึงไม่ตายวันสี่นัดสี่นัดเนี่ยนัยยะคือความรุนแรงมากหรือว่ามันเป็นการทำที่โหดเหี้ยมผมก็มีตั้งใจให้ตายไม่ได้เป็นการจับกุมเราอยากคุยกับผู้กรณีนะคะชายที่เป็นตำรวจที่คือตอนนี้ผมไม่ทราบว่าคนไหนนะมีแต่น้องบอกผมที่คนนี้งั้นก็คนที่จริงจริงๆนะครับแล้วก็ออกมาพูดคุยกันไม่ใช่ว่าคนเสื้อแดงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เสื้อแดงที่ระบุเนี่ยเขาพูดอะไรกับคุณพ่อแล้วก็เขาพูดอะไรกับสื่อมวลชนไม่ทราบตอนนี้อยากพูดอะไรกับทางสำนักงานตำรวจชาติหรือข้าราชการอะไรกับตำรวจก็ให้ตรงไปตรงมาแล้วก็ทำไมเกินกว่าเหตุไหมหวั่นใจไหมมีเรื่องกับตำรวจกลัวว่าดีมันพิสูจน์หรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็รู้ข่าวสื่อคนก็คิดว่าไงว่าทุกคนท่านก็รู้นะครับคือในอะไรกันตำรวจยังไงก็ไม่ได้ทราบว่าจะได้รับอะไรอย่างมากแต่บอกว่าคนจะได้รับความเป็นธรรม
แค่นี้